วันนี้นะคะช่องของ Podcast A Plus Code A Easy Money เอาบทความดีๆมาฝากกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะเลือกคบคนค่ะจงเลือกคนที่คบแล้วชี้นำความคิดที่ถูกต้องค่ะคืออะไรการที่เราจะคบคนการที่เราจะอยู่กับสังคมแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นค่ะสิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวไม่ได้มีอิทธิพลต่อแค่นิสัยและพฤติกรรมของเราเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นยังมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของเราด้วยค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ต้องการความประสบความสำเร็จหรือพยายามที่จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ตามถ้าเราไปคบกับคนที่ชี้นำความคิดหรือวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องเราย่อมจะเลือกทำแต่สิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่คนที่เราคบค่ะแต่ยังรวมไปถึงคนที่ให้คำแนะนำกับเราด้วยถ้าสิ่งที่เรารับฟังเชื่อและทำตามคือสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวย่อมไม่ใช่ความผิดของคนที่แนะนำแต่เป็นความผิดของเราเองค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะเลือกคบคนนอกจากเราจะเลือกคบคนจากนิสัยหรืออะไรต่างๆแล้วเราจะต้องดูคนเรื่องของการความคิดของเขาด้วยค่ะถ้าเราคบคนที่มีแนวความคิดที่ถูกต้องเราจะประสบความสำเร็จได้เพราะเขาจะชี้นำเราไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะเหมือนกับการที่เราไปถามทางกับคนคนหนึ่งถ้าเขาไม่รู้ทางแล้วเราไปถามเขาเราก็จะไม่ไปถึงจุดมุ่งหมายของเราค่ะแต่ถ้าเราไปถามคนที่เขามีความรู้มีแนวความคิดที่ถูกต้องเขารู้ว่าถ้าเราจะไปเส้นทางนี้ถูกต้องไหมเขาจะชี้นำเราไปในสิ่งที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะเลือกคบคนเราจะต้องเลือกคบคนที่มีแนวความคิดที่ชี้นำเราไปในสิ่งที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จได้ค่ะดังนั้นจงเลือกคบคนที่มีแนวความคิดที่ถูกต้องและชี้นำเราไปสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จค่ะดูได้จากในเรื่องของประสบการณ์ของเขาก็ได้นะคะว่าเขามีประสบการณ์หรือเขาประสบความสำเร็จให้เราเห็นแล้วหรือยังหรือให้เราหาไอดอลหาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราไปถามเขาเขาจะชี้นำเราได้ค่ะเขาจะมีแนวความคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปถามคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเขาก็จะไม่รู้ค่ะเขาก็อาจจะตอบไปแบบที่แนวความคิดของเขาที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะหลงทางเราก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นนะคะจงเลือกคบคนที่แนวความคิดลักษณะนิสัยอุปนิสัยต่างๆสิ่งสำคัญคือแนวความคิดค่ะดังนั้นจงเลือกคนที่คบมีประสบการณ์ไหมมีความรู้ไหมมีแนวความคิดที่ถูกต้องไหมแล้วเราจะไปได้ค่ะจงเลือกคบคนค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะช่องของโค้ชเอจะเอามาฝากกันในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mindset ดีๆแง่คิดดีๆนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของการที่เราจะปลดหนี้ได้อย่างไรการที่เราจะวางแผนการเงินได้อย่างไรจะมาฝากกันในทุกๆวันในช่องของ podcast ของ Code A Easy Money นะคะการเงินจะง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต Code A Easy Money